สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงเย็นกับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงาน RSP Innovation Day 2018ค่ะเพื่อโชว์ผลงานอุทยานวิทยาศาสตร์3ภูมิภาคผลักดันธุรกิจนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจค่ะ สำนักงานเลขานุการณคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2018เพื่อเป็นการเปิดเวทีเผยพแพร่ความสำเร็จทางด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมไปถึงแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมทั้งได้มอบรางวัล Mode Innovation Award 2018เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการที่ได้รับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะ สำหรับทางด้านดรสรนิชส,สินธรรมปรลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ระบุว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาประเทศมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและช่วยให้ก้าวหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีนโยบายในการสร้างฐานให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่งเป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์ ทเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับภาคเอกชนโดยทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก็เปรียบเสมือนประตูผ่านให้ท้องถิน่นมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือค่ะปัจจุบันนะคะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค3แห่ง13มหาวิทยาลัยไ,ได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ7มหาวิทยาลัยอ,อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4มหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้2มหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยค่ะก็มีความพร้อมในหลายๆด้านทั้งด้านองค์ความรู้ด้านกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง รวมทั้งความพร้อมทางด้านหลักสูตรและเครื่องมือที่มีจำนวนมากโดยผ่านการดำเนินงาน5แผนงานหลักได้แก่การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่การวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุทยาน สำหรับงานนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะประกอบไปด้วยนิทรรศการแสดงภารกิจและบทบาทของสอวและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคการบรรยายและการเสวนาตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตลอดจนมีการมอบรางวัล Most Innovation Award ระดับประเทศค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเริ่มต้นกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายคุณค่าของข้าวไทยในหัวข้อความงามของข้าวไทยและวิถีข้าววิถีไทย เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า5,02,000บาทพร้อมด้วยเกียรติบัตรนะคะโดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพถ่ายหัวข้อละไม่เกิน10ภาพต่อคนซึ่งสามารถส่งตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2561ถึงวันที่7มก,กราคม2562และก็จะมีการประกาศผลในเดือนมก,กราคม2562ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัมภ์หมายเลขโทรศัพท์0888925978ไปต่อกันที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดงาน Book Expo Thailand 2018งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่23และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่12ในปีนี้จัดขึ้นในทีมอ่านออกเสียงค่ะ สำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่23คุณผู้ชมจะตื่นตาตื่นใจไปกับหนังสือที่ส่งคุณค่าในราคาสุดพิเศษจากสำนักพิมพ์ต่างๆนะคะอีกทั้งมาสัมผัสนวัตรกรรมสื่อการศึกษารูปแบบใหม่ๆและกิจกรรมสาระและบันเทิงอีกมากมายค่ะงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่17ถึง28ตุลาคมนี้ณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะ ไปต่อกันที่กลุ่มบริษัทนานมีค่ะขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตตกรรมนานมีไฟอาร์ตอเวดครั้งที่13ประจำปี2561ในหัวข้อธรรมชาติพึกษาพนาลีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรค่ะ ซึ่งสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดน,นี้ไปจนถึงวันที่25ตุลาคม2561โดยน้องๆสามารถส่งผลงานนะคะมาที่บริษัทนานมีจำกัดเลขที่146ถนนสาทรเหนือแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร10500ค่ะซึ่งจะมีการประกาศผลในวันพุทธที่14พฤศจิกายน2561สามารถดูผลการประกวดจ,จากเว็บไซต์ ที่ www.nanmi.com ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-648-8000อีกครั้งนะคะ02-648-8000ค่ะ